ใช้เลือกตั้งมันก็ไปก่อกวนการเลือกตั้งบอกว่าประเทศไทยต้องปฏิรูปก่อนค่อยเลือกตั้งก็มึงไม่ไปรูปคนพ่อคนแม่มึงก่อนค่อยลงเลือกตั้งมึงต้องไปรูปมึงก่อนสิก็มึงเป็นคนสร้างปัญหาขึ้นมาในบ้านนี้เมืองนี้เขาก็ลบกติกากันทุกคนกติกาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญให้มีการเลือกตั้งแล้วคนที่ตั้งกติกาขึ้นมาในประเทศนี้ก็มึงทั้งนั้นแล้วผลที่สุดมึงไม่ชนะการเลือกตั้งมึงแพ้ประชาชนแพ้พรรคการเมืองของทักษิณชินวัตรและมึงจะมาอารวาสทำส้นตีนอะไรพี่น้องทั้งหลายความจริงมันหนีความจริงไปไม่พ้นในเมื่อวันนี้มีขบวนการล้มล้างรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์เกิดขึ้นจริงคนที่อาสาศึกก็เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงของพรรคประชาธิปัตย์ชื่อนายสุเทพเทือกสุบรรณแล้วก็มีคดีติดตัวคือเป็นฆาตกรฆ่าประชาชนพี่น้องทั้งหลายที่บอกว่าเราต้องมารวมกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวสกลนครมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรขอนแก่นพี่น้องชาวอีสานทั้งหมดซึ่งถือว่าพี่น้องทั้งหลายนี้เป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณแห่งการเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงมากที่สุดในประเทศไทยในขณะที่มันดูถูกว่าคนอีสานเป็นคนจนคนอีสานเป็นคนลงคะแนนไม่มีคุณภาพแต่นั่นมึงคิดแต่สำหรับพวกกูคือคนที่รักประชาธิปไตยปกป้องประชาธิปไตยมากที่สุดพี่น้องครับความพยายามของคนที่ต้องการอำนาจทางการเมืองโดยไม่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งเพราะว่าลงเลือกตั้งทีไรไม่เคยชนะการเลือกตั้งเลยแก้กติกาการเลือกตั้งแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญปฏิวัติก็แล้วแก้กฎหมายก็แล้วแก้เขตเลือกตั้งก็แล้วตั้งองค์กรอิสระของเป็นพวกตัวเองทั้งหมดก็แล้วยังไม่สามารถชนะการเลือกตั้งได้เพราะอะไรพี่น้องครับเพราะมันไม่เคยมีสมองในการจะคิดทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับประชาชนให้ประชาชนรักและศรัทธามันได้เลยเพราะในสมองของมันเป็นเพียงสมองหมาปัญญาควายเท่านั้นเองเราไม่ได้ว่าเขาเพราะเราไม่ชอบเขาแต่เราเห็นพฤติกรรมโดยสันดานแล้วว่าพรรคการเมืองบางพรรคคนที่มาขับเคลื่อนทางการเมืองที่ต่อต้านรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ทุกวันนี้คือพวกสมองหมาปัญญาควายเท่านั้นทำไมจะไม่เป็นอย่างนั้นเล่าถามพี่ไพจิตรีวรขานนักสู้ลุ่มแม่น้ำโขงดูสิคนคนนี้อายุขนาดนี้เอายังสู้เลยแล้วจะไปกลัวเหี้ยมาทำไมพี่น้องทั้งหลายขบวนการที่จะล้มล้างรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์บีบคั้นทุกวิธีทางกว่าจะมาลงเลือกตั้งได้ก็ต้องตายไปแล้ว99ศพบาดเจ็บกว่า 2,000 ขอหีบศพขอหีบบัตรได้หีบศพใครเป็นคนให้ก็มีสิทธิ์ก็สุเทพเทือกสุบรรณไงพี่น้องจำได้ไหมเล่าศาลตัดสินพิจารณาแล้วบอกว่าพวกนี้เป็นอาชญากรมีส่วนในการฆ่าคนตายมันยังลอยนวลอยู่เลยเสร็จแล้วพอลงเลือกตั้งมันก็บอกว่าเลือกตั้งก็ไม่ชนะถึงชนะก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลถึงเป็นรัฐบาลก็อยู่ไม่นานพี่น้องจำได้ไหมผลที่สุด
นางสาวยิ่งลักษณ์ก็ชนะการเลือกตั้งแต่พอตั้งรัฐบาลได้แป๊บเดียวน้ำมีเจ้าของก็มาเลยทันทีจำได้ไหมพี่น้องชาวสกลนครนางสาวยิ่งลักษณ์สวยอยู่ประเดี๋ยวเดียวหน้าเป็นฝ้าหัวฟูทันทีแต่เธอมาสู้เพื่อพี่น้องประชาชนยืนอยู่เคียงข้างคนจนทั้งประเทศอยู่ทุกวันนี้เป็นคนอื่นถอยหลังไปแล้วแต่นี่ผู้หญิงยุคใหม่หัวใจเกินร้อยต้องผู้หญิงไทยชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับพี่น้องทำไมเธอจะไม่สู้ดูหน้าเวทีปราศรัยทุกที่สิมีแต่ผู้หญิงเต็มไปหมดไปที่ไหนก็มีแต่ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงจนกระทั่งวันที่เขาสลายการชุมนุมวันที่19พฤษภาคมปรากฏว่าเหลือคนสุดท้ายก็เป็นผู้หญิงหลบพาไปวัดปทุมขนาดหลบเข้าไปในวัดปทุมเขียนว่าเขตปลอดเขตอภัยทานมันยังยิงผู้หญิงตายเลยพี่น้องครับผู้หญิงสมัยนี้เป็นผู้หญิงนักสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่มีคำถามคำเดียวไอ้เรื่องข้อสงสัยว่าเป็นนักสู้จริงไม่จริงน่ะมันของแท้อยู่แล้วผัวเนี่ยยังบอกว่าพี่อยู่บ้านฉันไปเองงานนี้พี่ไม่เกี่ยวน้องรับเองไม่ต้องกลัวพี่เลี้ยงลูกฉันรับเองแต่ตอนสลายชุมนุมแม่บ้านกลับไปถึงบ้านเมียกลับไปเจอหน้าผัวผัวถามประโยคแรกเลยว่าอ้าวน้องรอดมันได้ยังไงตอนนั้นไปหลบที่ไหนพวกเราบางคนบอกว่าหลบอยู่ซอกตึกบางคนก็แอบอยู่ในกุฏิรอดมาได้ผัวบางคนเผลอบอกไปว่าแม้เสียดายไม่งั้นได้7.5 ล้านแล้วผู้หญิงทั้งหลายตบมือให้สุภาพบุรุษหน่อยแต่งวดนี้พี่น้องทั้งหลายงวดนี้เป็นสงครามครั้งสุดท้ายลบกันระหว่างฝ่ายอำนาจอำมาตย์กับฝ่ายประชาชนที่รักประชาธิปไตยเท่านั้นทำไมเป็นอย่างนั้นหรือพี่น้องก็บอกพี่น้องแล้วไงว่ามีขบวนการล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีความพยายามจะยุบจะปลดนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรตลอดเวลาเมื่อก่อนนี้ใช้ทหารปฏิวัติใช้ทหารเข็นฆ่าประชาชนปราบปรามประชาชนที่ชุมนุมอย่างที่เราเห็นในปี 52-53 ที่ผ่านมาแต่เดี๋ยวนี้สุเทพชุมนุมศาลอาญาบอกว่าเป็นกบฏศาลตัดสินเลยนะครับพิจารณาแล้วตามคำร้องของสอรสร้อยเวรเฉลิมอยู่บำรุงศาลอาญาพิจารณาเรียบร้อยบอกว่าสุเทพเทือกสุบรรณเป็นกบฏต่อแผ่นดินแต่พี่น้องครับในขณะที่ศาลอาญาบอกว่าเป็นขบฏปรากฏว่ามีคนในกองทัพบางกลุ่มส่งทหารไปเป็นกาดให้กับขบฏกาดบางคนก็ทำร้ายทหารทำร้ายตำรวจไปป้องกันรักษาความสงบให้ประชาชนอาวุธก็ไม่มีปืนก็ไม่มีแต่มันพงุมมันบอกประชุมโดยสงบและเปิดเผยสันติวิธี
แต่ตำรวจโดนยิงตำรวจโดนระเบิดตำรวจบาดเจ็บร่มตายต่อหน้าพี่น้องประชาชนที่ดูทางสื่อทีวีอยู่ทางบ้านเราเห็นใจพี่น้องตำรวจมากที่สุดเรารักตำรวจใช่ไหมพี่น้องขอเสียงโห่ร้องให้ตำรวจดังๆหน่อยพี่น้องครับอ้าวตำรวจใหญ่ข้างหลังมาพอดีเลยพลตำรวจเอกอรุณพื้นแสงครับพี่น้องครับพี่อรุณพื้นแสงอีกท่านหนึ่งขุนพลภาคอีสานท่านขจิตชัยนิคมครับพี่น้องพี่นี่ผมคนหน้าของกำลังโดนแน่พึ่งโดนแน่แต่ไม่มีใครกลัวใช่ไหมพี่น้องก็ขนาดศาลอาญาตัดสินว่าเป็นกบฏยังมีคนบางคนส่งทหารไปเป็นการให้เลยแถมทหารบางคนตั้งแต่ชั้นประทวนใน10โดนกระทืบโดนตีทหารโดนยิงแต่ผู้บังคับบัญชาบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดรับขอโทษจากไอ้ล้นไถดะพี่น้องทั้งหลายแล้วไอ้ล้นก็เอาตังไปให้ทหารที่โดนยิงพันเอกนะพี่ชายเป็นผู้กำกับพันเอกเหมือนกันเอาตังไปให้ 50,000 บอกที่โยกที่ยิงไปครั้งที่แล้วนะเป็นการเข้าใจผิดโอ้โหสิกันก็แล้วกันสุดตีนน่ะพระโคตรอิสระนี่ผมว่าโคตรอิสระคนเดียวนะคนอื่นไม่เกี่ยวพี่น้องทั้งหลายมาสกลหน่อยสิชาวบ้านจะใส่เอาสตีมใส่บาทให้ลดอิสระก็เถอะโยมโยมแรงไปเปล่าโยมทั้งหลายเย็นไว้โยมโยมทั้งหลายถ้าล้นหายดาบมาจะเอาอะไรถวายอะไรนะสตีนสาธุสาธุขอให้ได้ดังนั้นก็แล้วกันแต่ไม่มีขบวนการคิดล้มล้างนายกยิ่งลักษณ์ที่เป็นรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งจะปฏิวัติทหารไม่กล้าปฏิวัติเมื่อก่อนนี้ปฏิวัติเอากำลังทหารเอารถถังมายึดได้ทันทีเพราะประชาชนกลัวปืนกลัวรถถังแต่พี่น้องครับปัจจุบันชาวบ้านที่เขารักประชาธิปไตยเขาไม่ได้กลัวรถถังแล้วนี่ขนาดวันที่10เมษายน2553รถถังมาข้ามสะพานปิ่นเกล้ามา 7-8 คันคนที่รักประชาธิปไตยยังยึดรถถังได้เลยใช่ไหมสายพานยังถอดซะหมดเลยปืนบนรถถังยังเก็บแม่งซะเลยดีไม่เอารถถังมาปลูกสนแหน่ท่านั้นแหละไอ้คนละคนละขอนี่คิดได้เว้ยพี่น้องทั้งหลายครับวันนี้พี่น้องดูสิทหารไปตั้งกระสอบทรายตั้งเบิร์มไว้176จุดทั่วกรุงเทพมหานครมีรถถังปืนรถสายพานเต็มไปหมดเลยชาวบ้านเดินแล้วรู้สึกเฉยๆคนแสดงคนแล้วจิบๆพอมึงแค่ตั้งกระสอบทรายเอาปืนมาตั้งขนาดรถถังมามันยังไม่ยีละเลยใช่ไหมพี่น้องพี่น้องทลายไอ้สาลายกระสอบทรายพี่น้องครับมันก็เลยเปลี่ยนตัวการปฏิวัติรัฐบาลโดยเอาองค์กรอิสระที่ตัวเองตั้งไว้อย่างอาจารย์คณินพูดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ2550ตั้งองค์กรอิสระไว้เลยประกอบด้วยอะไรบ้างพี่น้องครับศาลรัฐธรรมนูญปปช.ผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการรัฐสภาไล่ 4-5 อย่างอ่ะเหี้ยๆนําลุจําไม่ได้
จริงจำได้เพียงเอ่ยแม่มาลำคาญพุทธินพี่น้องครับไอ้องค์กรอิสระเหล่านี้ตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญปปช.ผู้ตรวจการแผ่นดินเคยทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันให้ประเทศนี้ได้บ้างนอกจากตามจับทักษิณปลดพรรคของทักษิณเคยทำอะไรได้บ้างให้กับคนไทยไม่เชื่อถามนายกเวชกามาสิบอกว่าผิดสารพัดเป็นนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการไม่ได้เลยแล้วมึงให้กูเป็นกับเหี้ยอะไรวะไอ้พวกเหี้ยแล้วด่าฉันไม่ได้ด่าเป็นนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลเข้ามาช่วยงานรัฐบาลไม่ได้เลยแต่งตั้งโยกย้ายอะไรก็ผิดพี่น้องครับเราบอกไม่ผิดนักกฎหมายพรรคเพื่อไทยบอกไม่ผิดพี่ไพจิตรบอกไม่ผิดแต่มันมีตัวอย่างไปแล้วพี่ไพจิตรบอกว่าไปดูสมัครคุณธรเวชสิทำกับข้าวออกทีวีก็ยังผิดถูกปลดกลางกระทะเลยใช่ไหมพี่น้องมันทำได้ทุกอย่างนี่ไงพี่น้องมันพยายามทุกวิถีทางที่จะใช้องค์กรอิสระปล้นอำนาจจากประชาชนโดยใช้ขบวนการอายุติธรรมที่เราเรียกกันว่ากฎหมายเลือกข้างมันมีกฎหมายเขาและกฎหมายเรากฎหมายเขาไม่เคยผิดใช่ไหมพี่น้องสกลนครพี่น้องดูสิกฎหมายเขายันเฮี้ยงผิดไหมเขายันเที่ยงผิดไหมเดินไปแม่งดีที่สุดในประเทศไทยพลเอกเปรมว่าอย่างนั้นเอาพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการเลย1ปีเป็นประธานชมรมเขาใหญ่เดินไปเดินมาเธอที่สวยปลูกบ้านแม่งมาเลยบอกไม่ผิดเขาสอยดาวก็ไม่ผิดเขายันเที่ยงไม่ผิดเขาสอยดาวไม่ผิดพี่น้องครับไล่พวกเขาทำชิบหายอยู่ทุกวันนี้ไม่ผิดไม่มีใครทำอะไรมันได้เลยเส้นมันใหญ่ทั้งที่พ่อกับแม่มันก็เป็นไพ่เหมือนพวกเรานี่กูหมายถึงพ่อกับแม่สุเทพนะมึงอย่าแปลความเป็นอย่างอื่นกูรู้มึงเจตนาร้ายของกูก็เลยบอกว่าแค่พ่อกับแม่สุเทพกับพี่สิทธิ์เวชชาชีวะเท่านั้นพี่น้องทั้งหลายนี่ขบวนการทำวันนี้นายกรัฐมนตรีลาออกแล้วเมื่อในสภามีความเห็นต่างและมีความแตกแยกกันทางความคิดมากเกินกว่าจะเยียวยาได้หรือประสานได้ทางเดียวในระบอบประชาธิปไตยคือนายกรัฐมนตรีคืนอำนาจให้ประชาชนด้วยการยุบสภาเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่น้องครับนายกลาออกแล้วไอ้สอสอหมดสมาชิกภาพออกหมดแล้ววันนี้มันบอกว่าต้องออกจากรัฐบาลรักษาการอีกมันทำทุกวิธีทางจะให้ปปช.ตัดสินบ้างคดีโครงการจำนำข้าวบ้างโครงการอ้างทุจริตอะไรของแม่ไม่รู้เต็มไปหมดเวลาโครงการช่วยเหลือเกษตรกรจำนำข้าวเพราะเวลามึงประกันราคาข้าว DSI บอกว่ารัฐบาลเสียหายชี้มูลความผิดนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะรัฐบาลที่แล้วว่าเป็นผู้มีกระทำความผิด DSI รับฟ้องแต่ศาลรัฐธรรมนูญปปช.บอกว่าที่ยังไม่ทำอะไรเลยตอนนี้เพราะเอกสารหายลอยน้ำไปหมดแล้วตั้งแต่ปี2554คุณถามมึงตรงๆเถอะวะมึงเก็บเอกสารโครงการทุจริตประกันราคาข้าวเนี่ยมึงเก็บไว้แผ่หน้าบ้านแม่มึงใช่ไหมมันถึงลอยน้ำหายอะก็ถามตรงๆอย่างนี้แหละมึงเอาเอกสารใส่ลังเอาไว้ที่แผ่หน้าบ้านแม่มึงใช่ไหมมันถึงลอยน้ำหายที่มันทำอย่างนี้พี่น้อง
แต่เวลาคดีจำนำข้าวตัดพยานหมดเร่งรัดคดี21วันจะปลดนายกยิ่งรักให้ได้นี่ไงความยุติธรรมความยุติธรรมไงพี่น้องจึงต้องออกมาสู้ร่วมกันใหญ่ไปแล้วพี่น้องแล้วไม่สู้วันนี้จะสู้เมื่อไหร่ล่ะพี่น้องเอ้ยคนชิบหายอย่างนี้ไม่สู้ได้อย่างไรถึงคนจังหวัดนครจะจนกว่าคนกรุงเทพแต่ใจกูรวยกว่ามึงเว้ยรวยมากที่สุดในระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมพี่น้องแล้วจะกลัวมันทำไมกลัวไหมพี่น้องแล้วสู้ไม่ได้ไปไม่ได้แน่ใจเปล่าเอาแน่ๆเลยพูดกันแฟร์เลยไปเปล่าแน่นะจริงๆนะมูสาวาทาเวรมณีสีขาประธานสมาธิยามิให้โกหกตำรวจสามชาติให้ต่อไปสงครามประชาธิปไตยครั้งสุดท้ายนี่นักรบประชาธิปไตยสงขลานครไปไม่ไปแล้วบางคนที่เงียบผมได้ยินเสียงแต่ผู้หญิงผู้ชายเงียบลงเอาให้แน่แน่นักรบภูมิหันทั้งหลายมูสาวาทาเวรมณีสีขาประธานสมาธิยามินี่ก็แทกหมายแบ่งเลยพี่น้องครับสงครามประชาชนครั้งสุดท้ายถ้าประเทศนี้ไม่มีความเป็นธรรมไม่มีความยุติธรรมคนสกลนครจะลุกขึ้นสู้ร่วมกับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศใช่ไหมครับแค่นี้คือใจพี่น้องทั้งหลายต่อจากนี้ไปให้พี่น้องสบายใจได้ว่านายกรัฐมนตรีเซ็นชื่อกักเปิดประชุมรัฐสภาเขาบอกให้เปิดประชุมวุฒิสภามันเปิดมันเขียนในหนังสือร่างเลยว่าเปิดประชุมรัฐสภาขจิตฉันทุกคนท่วงนิยมท่วงอาจารย์พยิตท่วงตำรวจดังนี้ท่วงมันไม่เคยฟังอะไรเลยบอกเปิดไม่ได้เพราะไม่มีประธานวุฒิทำหน้าที่รองประธานรัฐสภาไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานรัฐสภาเปิดไม่ได้แต่มันตีความว่าเปิดได้ตามพจนานุกรมเอากับมันสิพี่น้องข้อกฎหมายพี่น้องสบายใจได้ในพรรคเพื่อไทยมีฝ่ายกฎหมายเต็มพรรคแต่สู้ที่ไรเรียบร้อยทุกทีเพราะอะไรเพราะคนใช้กฎหมายมันไม่มีความเป็นธรรมมันจึงเปิดความยุติธรรมขึ้นทุกวันนี้ในแผ่นดินไทยไงล่ะพี่น้องสกลนครเจ็บใจบ้างไหมปวดตีนบ้างไหมอยากเอาสตีนถวายพระรอดอิสระไหมมันต้องอย่างนั้นพี่น้องทั้งหลายถ้าระบายไม่ออกเครียดอยู่อยากไปวันนี้พรุ่งนี้เลยใช่ไหมก้มมองลงตีนเอาตีนหัวไปโป่งตีนเขียนหัวมันอยากเห็นหัวตุเทพเขียนตุเทพอยากเห็นอิสระคิดอะแล้วก็ทืบแป้งเลยมันทืบแป้งมันก่อนออกเพิ่มมันไม่ใช่แม่มันถูกต้องเดี๋ยวลาปามอีกเรื่องอีกผมหมายถึงแม่ทุเทพนะกับแม่ของรถอิสระไอ้พวกนี้ชอบตีความไกลอีกเรื่องนี้ผมมันใส่เสื้อดูมึงดูกูดิมึงดูกูเชิดชูในหลวงรักพระบรมมีน้องอะไรคนไทยทั้งประเทศพร้อมคนนครเทิดทูนในหลวงและพระบรมใช่ไหมถ้างั้นผมถามเลยอ่านข้างหลังผมนี่อ่านว่าอะไร9 0 4ใช่ไหม9บวก0บวก4ได้อะไรได้อะไร9บวก0บวก4ต้องได้10เท่านั้นถ้าไม่ได้10มึงเป็นเรื่อง
จริงไหมพี่น้องที่เข้าใจไหมเนี่ยบวกศูนย์บวกสี่ต้องได้สิบถ้าใครได้สิบเอ็ดได้สิบสองหัวขาดทุกคนนี่พูดให้บันฟังชัดๆเลยต่อหน้านักกฎหมายนั่งข้างหลังจะได้เป็นพยานด้วยเพราะไม่ชัดทวงผมมันต้องอย่างนี้พี่น้องทั้งหลายครับเมื่อสถานการณ์วันนี้มีคนต้องการไล่รัฐบาลปฏิวัติเป็นตัวช่วยเอาทหารมาวางรถถังมาเข้าค่ายฝ่ายมวลชนเดินทุกวันนะครับบอกจะช่วยชาวนาไปเรียกรายเข้ามาได้25 ล้านมีชาวนาคนไหนได้สักบาทไหมสกลนครได้สักบาทจากกรุงเทพไหมได้ไหมพี่น้องแล้วมึงจะไปไหนเนี่ยเงินเขาบอกกันแม่มันกูไม่เอาก็ได้แล้วมันบอกครับถ้ามันปรับมาเป็นรัฐบาลอ้าวไหนบอกจะสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วบอกจะปรับเป็นรัฐบาลเองกรุงเทพพี่น้องครับมันบอกว่าจะชดจะเอาเงินมาเฉยๆให้ชาวนาภายใน1 เดือนไอ้เหี้ยอะไรนะนี่มึงจะถ่ายทอดตัดเทปหน่อยได้ๆๆๆก็มึงให้เขาตอนนี้เลยสิชาวนาเขาเดือดร้อนมึงมาต่อต้านทำไมแล้วพี่น้องทั้งหลายเอาทหารมาเอาบังเกอร์มาทุกเทพเดินเสร็จแล้วจะประเด็จศึกพร้อมกับองค์กรอิสระทำไมเขาจะไม่รู้ว่ามึงจะใช้องค์กรอิสระเป็นตัวช่วยในการกดรัฐบาลนี้นายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักกับคณะรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลรักษาการโดนออกจากผู้แทนราษฎรแล้วแล้วตามกฎหมายมาตรานุนมาตรา100รายจาน181บอกว่าต้องเป็นนายกรัฐมนตรีและครม.รักษาการไปจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเมื่อเป็นอย่างนี้จึงไม่จำเป็นต้องออกแต่มันพยายามบอกว่าให้นายกออกให้ได้ถ้าไม่ออกมันจะให้องค์กรอิสระตัดสินชี้มูลเรื่องอะไรครับเรื่องข้าวเรื่องปลดเรื่องโยกย้ายแต่งตั้งทวินเอาแม่งข้าวเนี้ยมันทำได้ครับพี่น้องแต่อภิสิทธิ์ครับมันบอกว่ายังไงเดินสายทุกวันบอกต้องเลือกตั้งแต่นายกต้องลาออกก่อนปวดโถไอ้สุดไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนตอแหลดอกทองเท่าพิสิทธิ์เวชชาชีวะเลยจริงๆพี่น้องเห็นเหมือนของผมไหมไม่เคยเห็นนายกคนไหนหน้าตาดีแล้วตอแหลดอกทองเท่าพิสิทธิ์เวชชาชีวะเลยพี่น้องครับเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้ววันนี้ทีแรกจะชี้วันที่6พอรู้พวกเราเยอะแล้วเขาเอาจริงปรากฏเลื่อนเป็นวันที่14ของเราก็เลื่อนเหมือนกันจากวันที่5เป็นวันที่10ข้าวเหนียวไก่ย่างปลาแห้งปลาลาปลาแดกเตรียมใส่หายใส่ถ้วยไว้ห่อไว้เก็บอีก 4-5 วันได้ไหมพี่น้องเสื้อผ้าพร้อมหมดหรือยังพี่น้องครับผมภูมิใจที่สุดที่มาอีสานเนี่ยชอบจริงๆรักจริงๆถึงแม้ว่าทั้งชาตินี้จะไม่ได้เป็นพุทธไม่ได้เป็นลูกเขยคนสุโขทัยคนก็ตามแต่ว่าชาติหน้าขอกลับมาเป็นได้ไหมแต่ให้สุเทพตายก่อนผมจะกลับมาเป็นไหนใครเป็นไปมายกมือขึ้นทำไมผัวแกเป็นไปไหนบนอ่ะผัวตายออกกองทัพบกผัวตายเหรอผัวตายพี่น้องผัวเป็นตำรวจตายเสียดายไหมโอ้ราศีไทยทำไมปล่อยเป็นมาขนาดนี้ไหนใครอยากมีผัวใหม่ชื่อพญาปันเกณฑ์ยกมือขึ้นกูนึกแล้วว่าต้องมีคนเอากูถึงกระดานพยัคฆ์รูปร่างเหมือนคุณช้างก็มีคนเอาไว้บอกไอ้เทพมาด้วยบอกไอ้เทพด้วยคนก็เอากูเหมือนกันพี่น้องทั้งหลายเมื่อจะเอากันอย่างนี้มันก็ต้องพร้อมเมื่อเขาคิดไล่รัฐบาลปลดรัฐบาลไม่มีหนทางใดนอกจากการเตรียมตัวพร้อมประกาศความพร้อมในการต่อสู้ร่วมกันเรื่องจิตวิญญาณผมไม่สามารถเทียบเคียงกับพี่น้องได้
ผมเป็นแค่คนลูกตาเบิ้มทำนาอยู่สิงห์บุรีบ้านอยู่บาราจันทร์2308ลบกับพม่าจนตัวตายเท่านั้นจิตวิญญาณของพี่น้องชาวภาคอีสานถือว่าเข้มแข็งที่สุดในประเทศไทยยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรักประชาธิปไตยมากสุดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายถ้าเรายืนหยัดอย่างนี้ร่วมกันไม่มีใครที่จะมาล้มล้างระบอบประชาธิปไตยภายใต้มหาสัตว์ตัวไม่มุกได้กับเท่ากับพี่น้องชาวอีสานแล้วเพราะคนอีสานรักประชาธิปไตยใช่ไหมพี่น้องครับเรารักเหมือนกันแต่รักด้วยการลงคะแนนอย่างเดียวไม่ได้วันนั้นกว่าจะได้หีบเลือกตั้งมาเราต้องเสียหีบศพไป99บาดเจ็บกว่า 2,000 ในเวลาต่อมาตายอีกหลายคนวันนี้พี่น้องเราไม้หนึ่งไปแล้วเจ็บดอกจิกเรียบร้อยไปแล้วคุก2ปีที่เหลือข้างหลังนี้ไม่รู้เมื่อไรส่วนไม้พจน์อาจจะเป็นไม้สองพี่น้องทั้งหลายผมรู้พี่น้องดูหัวใจพี่น้องก็รู้ว่าพี่น้องเป็นนักสู้ที่ยิ่งใหญ่ในระบอบประชาธิปไตยวันนี้ท่านนายพลมาเป็นตำรวจอาจารย์ภจิตแม่ทัพใหญ่มาภจิตชัยนิคมแม่ทัพใหญ่มานิยมเวชการมาแม่ทัพใหญ่ที่เหลือมาหมดพร้อมจะนำหน้าถือธงนำหน้าปกป้องประชาธิปไตยร่วมกับพี่น้องไทยภาคอีสานทุกคนใช่ไหมถ้ามั่นใจโปรดทยอยโหรังยกมือถูกภูเลยพี่น้อง